ล้วงลูกเสานี้ล้วงกวนศิลปินวัยเก่ากับโปรเจกต์ละครเพลงการกุศลล่าสุดนำทีมโดยดร.ดาวใจไพจิตรคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์คุณอาวินัยพันธุรักษ์ดร.มานิษฐ์มานิธิคุณและผู้กำกับการแสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติรถทิมพัฒพงศ์ให้พวกเราเขาคงจะเดินมานี้คราบใครไหนเล่าเท่าคราบสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กฤษณะล่วงลูกกลับมาที่ดาวใจโอเปร่าเฮาส์อีกครั้งหนึ่งเพราะที่นี่คือแหล่งรวมศิลปินวัยที่จ้าตลอดกาลใช่ไหมครับก็ได้ดาวใจครับวัยเก่าวัยเก่านะเห็นวัยนี้ก็จะมีโอ้โหละครเพลงค่ะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเป็นชีวประวัติชีวิตของท่านดร.มานิษฐ์มานิธิคุณคือท่านเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสตอรี่ของท่านอะเรื่องของท่านอะรวมเป็นหนังสือเพราะท่านประสบความสำเร็จแล้วครับแล้วท่านต้องการให้เป็นไอ้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นว่าคนเราต้องมีความบากบั่นอุตสาหะเพียงใดถึงจะประสบความสำเร็จให้เป็นตัวอย่างอะค่ะครับวันนี้นี่ฮะคนต้นเรื่องก็มาอยู่ที่นี่นะครับดร.มานิษฐ์ตอนนี้ดูจากนี่ฮะสไตล์น่าจะอายุสักประมาณ27นะครับประมาณ27ค่ะ28ค่ะ28นะครับโอ้นี่ฮะที่จริงก็อยู่ในวัยตกผลึกแล้วนะครับค่ะประสบการณ์ผ่านเส้นทางชีพมาใช่ค่ะโชคโชนยาวไกลก็มากันเป็นละครเพลงการกุศลเรื่องฉันไม่ใช่ผู้วิเศษกว่าจะถึงวันนี้มอบไว้แทนคุณแผ่นดินค่ะแล้วก็คนเขียนบทและเป็นผู้กำกับก็คืออีกหนึ่งศิลปินดาวค้างฟ้าระดับชาติคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้นี่ฮะปีนี้คุณแม่ก็อยู่ในวัยที่จ้าอีกเช่นเดียวกันจ้าค่ะอายุ16เท่านั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุอนามไม่ต้องพูดถึงอายุ16เองนะครับจะครบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ครับพอเห็นบอกเรื่องนี้คุณแม่ทุ่มเทมากเลยค่ะมันพิเศษยังไงครับเรื่องนี้ครับคุณแม่ครับคือที่บอกว่าทุ่มเทมากก็เพราะว่าเรื่องของท่านมนิษฐ์ค่ะเป็นเรื่องที่ว่าพอได้อ่านที่ท่านได้เขียนหนังสือแล้วให้วงจันทร์อ่านแล้วปั๊บก็วงจันทร์ก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ท่านต่อสู้มามากพอสมควรค่ะครับงั้นเนื้อหาในละครเพลงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของบุคคลที่คณะดาวใจเรายกขึ้นมาเป็นเนื้อหาหลักในเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะก็คือดร.มานิษฐ์คือวิธีการนำเสนอเนี่ยมันก็สำคัญนะคะถึงแม้เรื่องราวของท่านดร.มานิษฐ์จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วแต่การที่จะทำเรื่องราวให้น่าสนใจก็อยู่ที่คุณแม่วงจันทร์ที่จะหยิบกิมมิกอะไรต่างๆมารวมกันยังไงเสนอตอนไหนที่จะตอนนี้มีหลากรสหลากหลายค่ะทีทั้งชีวิตตอนเด็กๆวัยเด็กนะคะวัยหนุ่มที่ลำบากแล้วก็จะเริ่มมาจากการที่ว่าที่ตั้งแต่ท่านยังเด็กๆมาแล้วก็หาเพลงเข้ามาประกอบค่ะกับในเนื้อเรื่องของท่านค่ะแล้วก็ได้นำเพลงเพราะๆหลายๆเพลงเข้ามาประกอบเกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันลื่นพาอย่าไปตัดไม้ตรีสำหรับเสน่ห์ของละครเพลงเรื่องนี้ก็คือการนำอบทเพลงไพเราะอมตะนำมาร้อยเรียงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของดร.มานิษฐ์มานิธิคุณจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่อสู้ชีวิตจนมีทุกวันนี้ร้องกันอย่างเต็มที่28เพลง2ชั่วโมงครึ่งกันอย่างต่อเนื่องแม่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่างมงายโลภโลเพราะคงจะเกิดลำเคชีวิตของดร.มานิษฐ์เนี่ยมันได้รับการนำเสนอเป็นละครเพลงนี่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับครับก็คือจริงๆเริ่มแรกผมทำเป็นหนังสือกว่าจะถึงวันนี้ของดร.มานิษฐ์มานิธิคุณก็ได้แจกดร.ดาวใจกับคุณแม่วงจันทร์เป็นโลดมาดูทั้งสองท่านดูแล้วก็เลยอยากมีความคิดว่าอยากจะสร้างเป็นละครเพลงขึ้นมาเพื่อจะเป็นถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตของผมจนให้จากการต่อสู้จากเด็กท้องนาหรือเด็กลูกชาวนาโดยไม่มีโอกาสเรียนหนังสือแล้วเราก็จนประสบความสำเร็จเพื่อให้กับทำละครเรื่องนี้เพื่อให้เป็นให้ท่านที่เข้ามาชมก็ดีหรือในมีบันทึกประวัติไว้ว่าให้เป็นกำลังใจกับคนที่ต่อสู้ชีวิตว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีความ
ป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนดร.มานิชได้อ๋อนี่คือสาระแก่นสารที่ต้องการจะบอกกับผู้ชมใช่ค่ะดร.มานิชนี่สมัยเด็กๆยากจนเหรอครับก็ผมเรียนจบป.4ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต้องกลับไปต้องไปทำนาตั้ง5ปีจนสมัยก่อนมีพักไปทำนาด้วยนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะไม่มีเงินครับไม่มีเงินครับอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่นครราชสีมาครับโอ้โหดินแดนที่ราบสูงเลยนะครับโคราชนะครับฮะยากจนต้องกลับไปเรียนป.4จบปุ๊บไปเรียนกลับไปมีโอกาสมาเป็นมีโอกาส5ปีมีโอกาสมาเรียนมาเป็นลูกจ้างเขาพนักงานขายอุปกรณ์ทำฟันก็เห็นมีเวลาตอนเย็นว่างก็เลยไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่แต่ในขณะที่เราเรียนแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราต้องเรียนจบนิติศาสตร์ให้ได้จบกฎหมายที่รามนี่คือความเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เลยเรียนจนสําเร็จจบตัวเองครับก็จบกฎหมายอย่างที่ตั้งเป้าเป็นความฝันเอาไว้ครับจบกฎหมายที่รามคําแหงครับผมจบออกมาก็มาต่อสู้ชีวิตต่อเองมาเป็นทนายความโอ้ก็นี่คือการต่อสู้เพราะว่าทุกคนชีวิตมันต้องมีวางแผนไว้ถ้ารู้จักวางแผนแล้วตั้งเป้าชัดเจนก็จะไปถึงเส้นชัยได้ครับที่สุดแล้วปัจจุบันนี่ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ปัจจุบันนี่มาทำอาชีพเครื่องสำอางครับทีนี้ที่เหลือที่เราประสบความสำเร็จเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมผมก็ได้ตั้งมูลนิธิไว้เป็นมูลนิธิมานิธิคุณในสโลแกนของมูลนิธิก็คือ3ชูก็คือชูธงชูธรรมชูชาติผู้ธงก็คือชูธงชาติไทยเรา ที่ไหนก็จะต้องการธงเราก็บริจาคให้เขาไม่ว่าจะวัดโรงเรียนสถานที่ราชการแล้วก็ทำแล้วก็อาจจะให้ความรู้ทั้งด้านไม่ว่าจะทั้งกฎหมายหรือความเป็นธรรมให้กับใครนี่แล้วก็จะมอบความหรือทางศาสนาแล้วก็มอบทั้งทุกๆด้านแล้วก็ชาติก็คือสิ่งที่เราทำไปมันก็คือช่วยชาติดังอ้อมและในโครงการละครเรื่องนี้เราก็มาทำเห็นทั้งคุณแม่กับดร.ดาวใจจะทำละครมันก็เลยให้จัดเป็นวันที่7พฤศจิกายนซึ่งคล้ายวันเกิดของผมก็เลยจะเอานำเงินทุกบาททุกต่างเนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาครับฉันเป็นลูกชาวนาเมื่อชีวิตที่เคยผ่านความยากลำบากจนมาประสบความสำเร็จในธุรกิจก็เลยอยากจะขอแบ่งปันและแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตและกำลังใจให้กับผู้อื่นบ้างนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ชมฟรีแต่ท่านไหนอยากจะร่วมบริจาค ก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยรายได้ทั้งหมดจะนำมามอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาแม่ทั้งอิ่มใจและอิ่มบุญด้วยนะครับชาวนาภูมิใจข้าวไทยดีเด่นเหนื่อยยากลำเค็ญใครไม่เห็น